ส่วนคนที่ไม่เกี่ยวข้องเอ๊ะหรือว่าเกี่ยวฮะคนไหนคะยังพี่เสิร์ชนี่เกี่ยวไหมพี่เสิร์ชนี่ DES นี่เกี่ยวไหมฮะน้องวิวฮะก็เกี่ยวค่ะไซเบอร์อะไรเทคโนโลยีเกี่ยวกับพี่เสิร์ชหมดค่ะ DES นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES ค่ะแต่ว่าตำรวจไซเบอร์ไม่ได้ขึ้นกับพี่เสิร์ชใช่ไหมฮะไม่ได้ขึ้นกับพี่เสิร์ชค่ะแต่ข้อมูลต่างๆขอจาก DES ก็ได้นะคะทำงานสอดประสานกันก็ได้ค่ะเพราะพี่เสิร์ชวันนี้ก็บอกว่าจะเอาจริงเอาจังนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ก็เว็บพนันออนไลน์ต่างๆช่วงนี้มันเหิมเกริมข่าวก็ออกมาทุกวันค่ะก็ต้องไปตรวจสอบมีการโกงหลอกเอาข้อมูลไปขายเยาวชนจำนวนมากหลงเชื่อค่ะไปเล่นเว็บพนันอันนี้ก็จะปราบไม่ให้มีเว็บพวกนี้นะคะปราบยังไงอะครับพี่เสิร์ชฮะด้วยความเคารพฮะเวลาเราเปิดเพราะเราเปิดลิงก์อะไรสักอย่างนึงฮะน้องมิวฮะมันก็ขึ้นเลยค่ะค่ะลิงก์ข่าวเอาลิงก์ข่าวทุกสำนักอะค่ะมันจะมีอะไรเขาเรียกป๊อปอัพใช่ไหมฮะใช่ค่ะมันเด้งตึ๊กขึ้นมานี่มันขึ้นมันมาได้ยังไงฮะในเฟซบุ๊กมาได้ยังไงฮะใน Facebook ก็เยอะเออเนี่ยเราเปิดปุ๊บมันเด้งปึ๊กขึ้นมาเลยเนี่ยฮะแล้วมันมาได้ยังไงมากับระบบไงเราไม่ได้มีความรู้แนวนั้นน่ะคือเขาก็ทำเป็นน่ะเรื่องกระทรวง DES ก็มีตั้งคณะกรรมการคือทำได้ล้างไอ้พวกเด้งตึ๊กขึ้นมานี่คืออันไอ้ตัวเนี้ยมันมากับเว็บไซต์หลักนะฮะที่เราดูข่าวหรือดูอะไรอยู่เนี่ย คือไม่เกี่ยวกับพวกเว็บพนันที่มันตั้งขึ้นมาตั้งชื่อเป็นพนันที่ไอ้อะไรนะไอ้ Netflix Netflix อะไรตัวนี้อะไรเนี่ยเนี่ยนะฮะที่ตั้งเป็นเว็บพนันออนไลน์8889910010อะไรเงี้ยนะฮะไม่เกี่ยวกับตรงนี้เพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเจตนาอยู่แล้วส่วนข้างในหน้าเว็บมันจะมีอะไรพนันเนี่ยก็เรื่องของมันแหละเพราะว่าอันนี้ผิดกฎหมายโดยตรงแต่ว่าในส่วนที่มันไม่ได้ผิดกฎหมายนะฮะเว็บไซต์หลักเวิร์ลเว็บอะไรเงี้ยนะฮะแล้วมันมีไอ้พวกเนี้ยมันเด้งขึ้นมาเนี่ยใครเป็นคนเอาไปใส่แล้วใครเป็นคนที่จะมาสามารถที่จะบังคับได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่ควรเข้ามาใส่ตรงนี้ DS ค่ะ DS ทำได้สามารถทำได้ใช่ค่ะเพราะล่าสุดนะคะพี่เสิร์ชมีการตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นมาแล้วเพื่อสกัดกั้นไอ้พวกนี้แหละค่ะข้อมูลต่างๆรวมถึงไปตรวจสอบเส้นทางการเงินพี่เสิร์ชบอกว่าจัดการนะคะมีการตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นมาค่ะเพื่อจัดการกับเว็บพนันออนไลน์เรียบร้อยแล้วทั้งปิดกั้นติดตามเส้นทางการเงินหาเจ้าของหานายทุนหาคนที่เกี่ยวข้องเพื่อมาลงโทษทางกฎหมายมีแล้วค่ะเดี๋ยวรอดูผลงานกี่วันฮะพี่เสิร์ชไม่ได้บอกกี่วันแต่จำแรกๆที่พี่เสิร์ชให้สัมภาษณ์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์พี่เสิร์ชขอเวลาประมาณ3เดือนนะโอ้ไวๆพี่เสิร์ชพูดไวใช่ค่ะ3เดือนนี่ใช่เร็วเหรอฮะถือว่าเร็ว 4-5 ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเร็วพี่โอเขาเป็นรัฐมนตรีกี่ปีมากี่ปี DES อ่ะกี่ปีฮะถึงปีไหมหุยเกินเหรอเกินพี่โอนั่ง DES เกินค่ะแล้วเขาทำอะไรปรับแก๊งคอลเซ็นเตอร์พี่โอก็ทำอยู่ค่ะทุกวันนี้หมดไหมไม่หมดไม่หมดทุกวันนี้เยอะกว่าเดิมนะคะรอดูฝีมือพี่เสิร์ชค่ะค่ะก็เอางี้ครับพี่เสิร์ชฮะผมว่าพี่เสิร์ชไปคุยกับพี่สมศักดิ์ดีกว่าฮะเกี่ยวอะไรกับพี่สมศักดิ์พี่สมศักดิ์บอกว่าไม่ต้องปราบหรอกฮะแล้วพี่สมศักดิ์จะให้ทำยังไงคะเอาให้มันถูกกฎหมายเลยนะฮะจะได้เอาเงินเหล่านั้นผสมภาษีเหล่านั้นนะฮะไปเลี้ยงดูคนอื่นไปเป็นงบประมาณเอาให้มันถูกกฎหมายเลยดีกว่าไหมนี่ไอเดียของพี่สมศักดิ์นะเพราะว่าพี่สมศักดิ์ก็ยกตัวอย่างว่าเอ้าอย่างวัวชนน่ะไก่ชนน่ะนะฮะจะชนแต่ละครั้งก็ต้องขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยไอ้พวกรายได้จากชนไก่ชนวัวนะฮะกัดปลาพวกนี้มันก็เป็นรายได้นะฮะก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นไอ้พนันอย่างอื่นพี่สมศักดิ์ยกตัวอย่างอย่างกรณีของฟุตบอลบ้านเราเนี่ยนะเตะกันไม่มีใครแทงหรอกนะฮะแต่ว่านู่นพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะฮะบอลยุโรปอะไรตัวนี้อะไรนี่เตะกันแล้วคนแทงรายใหญ่อยู่ที่บ้านเราคู่แล้วเป็นล้านก็มีเนี่ยแล้วคือถ้าแทงแบบนี้ไอ้เจ้าของเว็บพนันที่อยู่ต่างประเทศอ่ะมันก็จะได้ตังค์นะฮะมันก็ต้องไหลออกนะมันไม่ใช่ไหลเข้ามาเป็นภาษีแต่ถ้าหากว่าทำให้มันถูกกฎหมายปุ๊บนี่จบเลยว่าอย่างนั้นนี่พี่สมศักดิ์ว่าอย่างนี้นะมีเสียงไหมฮะมีเสียงไหมเพื่อยืนยันว่าพี่สมศักดิ์พูดจริงไม่มีเสียงค่ะค่ะโอ้เป็นรองนายกนะฮะนักข่าวไม่ปล่อยเสียงให้
วันนี้แหละให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบวันนี้แหละค่ะอ้าวนี่ของจริงนะแต่ว่าคณะกรรมการปยปของพี่สมศักดิ์นี่คือคณะกรรมการคือย่อมาจากอะไรเนี่ยมิวพยายามหาหลักฐานเขาก็ย่อมาเราก็ไม่รู้เหมือนกันบอกว่ากำลังจะหาทางออกก่อนจะเสนอกับภาครัฐนะฮะซึ่งจะเป็นประโยชน์เพราะว่าเงินการพนันออนไลน์มีจำนวนมากหากเอาไปช่วยคนพิการผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสจะทำให้เกิดประโยชน์มากมายวงจรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบก็จะได้หมดไปนี่นะฮะเราไม่ต้องหาหรอกปยปป้องกันอะไรสักอย่างปยปถ้าในนี้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติเหรอฮะมันก็หลากหลายไอเดียนะค่ะอันไหนที่ควบคุมได้อย่างกรณีการพนันเราอยากจะมีบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายก็ก่อนหน้านี้มีคณะกรรมการขึ้นมากรรมาธิการคาสิโนอะไรสักอย่างแล้วก็เงียบไปมีรัฐมนตรีแบงค์เป็นประธานไม่ใช่เหรอแล้วก็มีเฮียชงเฮียชัดใช่สมัยพี่เต้007ก็คือทีนี้มันอยู่ที่ว่าคือถ้าเป็นบ่อนคาสิโนมันก็จะเป็นคาสิโนออฟไลน์ค่ะนะฮะคนเข้าไปเล่นเหมือนเวลาเราไปต่างประเทศใช่ไหมฮะอันนี้เขาว่ามานะฮะผมไม่ชอบเสี่ยงดวงไม่ค่อยดีแต่ว่าแล้วคนแทงออนไลน์ล่ะที่คนไม่เข้าบ่อนใช่ไหมฮะซึ่งส่วนใหญ่อยู่ตรงนี้แหละแล้วแทงออนไลน์แทงออนไลน์เนี่ยคุมเขาได้ไหมว่ามันจะมีออนไลน์ที่ถูกกฎหมายกับออนไลน์ที่ไม่ถูกกฎหมายไม่เสียภาษีให้กับรัฐก็ตอนนี้มันผิดกฎหมายหมดไงคะนะฮะเอาเป็นวาระแห่งชาติก็ได้พี่สมศักดิ์นะผมว่าง่ายดีนะฮะมันจะได้ถกแถลงกันเพราะว่ามันเป็นปัญหาโลกแตกก็มีสองทางเลือกค่ะปราบแล้วก็ทำให้ถูกกฎหมายมีสองทางจะเอาทางไหนเพราะทุกวันนี้มันเอาแบบพี่โจ๊กดีกว่าฮะพี่โจ๊กเนี่ยคือผมมีหน้าที่ปราบนะฮะแต่ว่าลูกน้องไปทำยังไงไม่รู้เดี๋ยวได้ประกันตัวออกมาเดี๋ยวขอคุยกับลูกน้องนะฮะ